ก็วันนี้เราใส่ชุดน้ำเงินนะครับในการลงเตะสวยครับดูลูกนี้ครับพิธีวัฒน์จะทำยังไงยิ่งเบิร์ดไปครับลูกนี้ได้ไหมได้ไหมชา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 ยิงเบิร์ดอีกครับข้ามการไปครับดูครับดูจังหวะภาพช้านี่น่าเสียดายครับน่าเสียดายดูลูกนี้ได้ไหมแหมมงเข้าหัวพอดีอ่ะดูลูกเปิดของตัวบักโจนี่น่ากลัวเลยนะครับยิงแต่ละลูกนี่น่ากลัวมากจอนบักโจลูกนี้อ๋อหลุดแล้วอ่ะระวังแย่เลยก็กองหลังเสียสมาธินิดเดียวครับเกมโอเพนเพย์ของลูกนี้ต้องยอมครับของสุโขทัยต้องยอมเลยโอ้ดีมากเลยครับลูกนี้ต้องยอมก็ครึ่งหลังกำลังจะเริ่มครับจอนบ็อกเจอร์ของเราก็ชาชาก็ฝากความหวังชาชากับบิลก็มีโอกาสยิงครึ่งแรกนะครับแต่ว่ายิงไม่เข้ากันอยู่ต้องดูตัวประกบกันดีๆนะครับสมาธิระวังโอ้ข้ามคานไหมครับโชคดีไปดูโยนมาลูกนี้บิลฟาวครับในกรอบเขตโทษจอนบ็อกเจอร์หลุดมาแล้วครับโอ้ยตายละระวังประกบเร็วโอเคแค่เตะมุมจอนบาร์โจหลุดไปแล้วอันตรายนะครับตรงนี้ต้องตัดฟาวก่อนครับใช้ไหล่แล้วก็กระแทกไปฟาวครับโอ้โดนไปเหลืองด้วยดูอีกทีครับเห็นไหมครับอัครวินก็จะลงมาแทนชาชานะครับจอนบาร์โจจะยิงเองนะครับต้องระวังลูกเนี้ยโอ้ติดหัวครับบินเนอร์จังหวะนี่น่าเสียดายมากเลยครับโอ้ลูกนี้บิลหลุดเข้าไปได้ไหมทำได้ไหมชิปโอ้ชิปเลยนะครับน่าเสียดายก็เอกนิกจะทำได้ไหมเปิดมาได้ฉลับไม่เข้าครับจังหวะนี้ได้ไหมมงยศมันย้อนกลับมาเอ้ยระวังต้อยิงไม่ได้ครับเอกนิกยิงไม่ได้ดึงจังหวะปัดโอ้โดนหัวเขาอีกอ่ะตอนนี้กรรมการเป่าหยุดเกมครับเพราะว่าเมื่อกี้โดนศีรษะเต็มแรงเลยดูนะครับจังหวะนี้น่าเสียดายดูเอกนิตมันยิงไม่ได้ครับดึงกลับมาปุ๊บมีจังหวะปุ๊บปั่นทันทีปุ๊บแล้วโดนศีรษะด้านข้างเขาขมับครับก็เลยเจ็บอย่างนี้เลยลูกนี้เอกนิตปัญญาโอ้โดนยันครับดีนะครับที่ไม่เจ็บดึงขาหนีไว้ก่อนนะสมคิดก็จะลงมาแทนเอกนิตปัญญานะครับลูกนี้แหมผมเสียว่าไปนึกว่าจะโดนจุดโทษอ๋อเข้าที่บอล นะครับแล้วทางนู้นเขาฟาวเราถึงจะโดนแขนเราก็ไม่เป็นไรเขาฟาวเราลูกนี้จอนบ็อกเจอร์ด้วยบอลอีกครับโอ้ไหลบอลลูกนี้ระวังลุกโชคดีไหมครับจอนบ็อกเจอร์ลูกนี้ก็ได้ใบเหลืองไปนะครับเดี๋ยวดูว่ามันได้ยังไงมาดูกันครับดึงแล้วก็แซกขาหลังโอเคโอ้จอนรัดโจได้บอลอีกแล้วหุยหลบง่ายเกินอ่ะโอ้แทงอย่าระวังปิดบุ้มโอเคอุ้ยใจหายว่าจ่ายให้บิลครับบิลอ๋อโดนขัดขาแล้วนะครับได้ลูกนี้บิลได้ฟาวนะครับโดนขัดขาไปดูภาพช้าครับนี่ครับเนี่ยขัดขาแรกนะครับแล้วก็โดนคนที่สองก็ต้องมาลุ้นจากลูกแบบนี้แหละครับอัครวินสะบัดไม่ได้ครับลูกนี้ทำยังไงเพสซิ่งขึ้นมาครับเอาได้บอลแล้วครับชินภัทรผ่านอัครวินเอาผ่านปั่นเข้ากลางยิงโอ้โหแม่เจ้าข้างคาน่ะไม่น่าเชื่อข้ามคานครับเซตบอลลูกนี้มาสวยมากนะครับมันย้อนหลังแล้วลูกกระดอนขึ้นด้วยครับไม่น่าเชื่อตอนนี้เราต้องโหมบุกกันหนักแล้วนะครับไปได้ไหมเปิดบอลมาดีเปิดขึ้นไหมได้บอลแล้วยิงโอ้แม่ดูลูกนี้ได้ไปเหลืองไว้นะครับเขาเราเล่นเกมเร็วไม่ได้เลยวันนี้ลูกนี้น่าเสียดายมากครับดูอีเสาก็ช่วงท้ายเกมครับเราต้องเล่นเกมบุกเยอะกว่าเดิมนะครับลูกนี้
ปันมากไม่ถึงบินครับสนุกการใช่ไหมยิงโอ้นี่เขายันเราอะครับเอาทำไมไม่ให้ฟาวอะเอาชิปหายแล้ววิ่งจ่ายตัดรังแบ็กประตูหลุดโอ้เราไม่ได้ฟาวจากจุดนั้นอะสุโขทัยก็นำไป 2-0 ครับก็ไม่รู้จะมี VAR มั้ยนะเช็คกันดูก่อนดูแต่ผมไม่รู้ก็ต้องเช็ค VAR จังหวะที่เขาฟาวเราหรือเปล่านะครับตรงที่ขอบหน้าที่เขาเอายันตอนที่เราจะยิงอ่ะมันไม่ใช่อ่ะก็โดนใบเหลืองไปนะครับเพราะว่าออกช้าครับตอนนี้ก็เริ่มเกมใหม่ครับเราโดนสุโขทัยนำไป2-0ครับต้องไปดูว่าทดเวลาบาดเจ็บเท่าไหร่ครับทดเวลา6นาทีนะครับก็ดูเหลือแค่2นาทีครับจะดูกันยาวๆยังไงเนี่ยไล่ขึ้นมาครับไล่ขึ้นมาเซตบอลขึ้นมาใหม่เซตบอลขึ้นมาใหม่ครับเอาละมีโอกาสแล้วเปิดแม่นๆบินเนอร์จ่ายผ่านสมคิดโอ้หลุดบินโอ้โอ้บอลเราไม่มีโชคจริงๆครับบอลไม่มีโชคอ่ะมันน่าจะได้จะได้กับไม่ได้อ่ะก็ทางสุโขทัยก็จะเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับตอนนี้หมดแล้วนะครับไอ้ที่ทดเวลาบาดเจ็บนั่นตอนนี้เราต้องยอมรับครับว่าเกมนี้เราแพ้จริงๆแล้วก็ไม่มีโชคครับกรรมการเป่าหมดเวลาแล้วครับก็ต้องกลับมาให้กำลังใจกันแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่ครับเพราะว่าจะต้องมีวันที่18วันพุธที่18พุธหน้าครับเราจะต้องเปิดบ้านพบกับเมืองทองตอน 18:00 น.ครับแล้วเจอกันที่สนามครับ